สารคดีวันนี้ในอดีตชุดพิเศษพระบารมีปกล่ามหาวชิราลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำทะเลหนุนทะลักเข้าท่วมพื้นที่บริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อเมื่อวันที่4กรกฎาคม2562ส่งผลให้ราษฎรถูกผลกระทบ40ครัวเรือน150คนกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรด้วยความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวสมุทรปราการและประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่างอยู่ในพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงติดตามความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมอมาและเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดตั้งอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว21ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ100หลังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บหลาย10รายทรงมีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมดำรัสสั่งให้พระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการโรงครัวพระราชทานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษและสงเคราะห์งานศพรวมทั้งพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดไปมอบที่ศูนย์อพยพราษฎรพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีในคืนวันดังกล่าวติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง